เชียงใหม่แนสฟรีนะครับกับมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019นี่นะครับทางสำนักงานได้วางมาตรการรายละเอียดอย่างนี้คือไวรัสตัวนี้เนี่ยการติดต่อจะมาจากการสัมผัสหรือว่าหรือเสมหะนะครับไม่ได้มาจากทางอากาศสิ่งที่เราต้องดูแลเน้นพิเศษก็คือจุดสัมผัสต่างๆในสำนักงานเชียงใหม่แนสฟรีเนี่ยเราจะต้องเกิดการทำความสะอาดทั้งหมดเนี่ยนะครับโดยยกตัวอย่างประเภทที่เราที่นั่งแสดงโชว์เนี่ยเราจะมีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนการแสดงและหลังการแสดงจุดสัมผัสต่างๆก็คือราวจับประตูอะไรต่างๆเนี่ยจะมีการเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ด้วยความถี่ที่มากขึ้นแล้วทุกจุดบริเวณที่มีนักท่องเที่ยวอยู่เนี่ยเราจะมีแอลกอฮอล์นะครับสารสเปรย์พ่นสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะต้องเช็ดมือนะครับล้างมือได้ทุกเวลาในทางเดินที่ผ่านอันนี้คือเป็นมาตรการเบื้องต้นที่เราดูแต่ครั้งนี้ดังนั้นเนี่ยเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่พนักงานผู้ปฏิบัติงานทุกท่านเนี่ยเราให้ทุกท่านนะครับใส่สวมแมสก์ปิดจมูกนะครับแล้วก็ใส่ถุงมือนะครับในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันการสัมผัสอันนี้เกิดขึ้นอันนี้คือเป็นส่วนที่เราเป็นห่วงของพนักงานทั้งหมดที่เข้ามาทำงานในส่วนอันนี้นั้นสาเหตุที่ต้องเร่งดำเนินการแล้วก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้เพราะว่าเรามีนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยนะเข้ามาเที่ยวเชียงใหม่ในซาฟารีเนี่ยวันหนึ่งร่วมพันคนซึ่งตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เข้ามาเนี่ยโอกาสแต่มีแต่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เขาก็สวมมาสก์เข้ามาแมสเข้ามาอยู่แล้วนะครับไม่ได้เข้ามาเป็นลักษณะที่ว่าเปิดแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะระวังตัวทั้งนี้นั้นเรามีความเสี่ยงนี้เราก็จะมีเรื่องของการเช็คเบื้องต้นนะครับแต่สิ่งที่เราเป็นห้ามเลยตอนนี้ก็คือการสัมผัสสัตว์นะครับการแสดงเกี่ยวกับสัตว์เล็กที่เข้าไปจับไปสัมผัสตอนนี้เรายกเลิกกิจกรรมทั้งหมดแล้วก็ยกเลิกกิจกรรมในการที่จะให้อาหารสัตว์นะครับโดยที่ป้องกันที่นักท่องเที่ยวจะไปโดนน้ำลายของสัตว์อะไรต่างๆช่วงนี้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยเราจะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับห่างไกลจากการสัมผัสกับสัตว์ให้มากที่สุดแล้วเราเร่งในการทำความสะอาดแม้แต่ประตูทางเข้าต่างๆเนี่ยเราจะต้องแยกช่องแล้วก็ทำให้ทุกอย่างให้รวดเร็วแล้วก็ให้มีการสัมผัสกับนักท่องเที่ยวเนี่ยน้อยที่สุดนะครับอันนี้คือเป็นประเด็นที่เราเบื้องต้นที่เราได้วางมาตรการแล้วก็เริ่มดำเนินการทั้งหมดครับ